รมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานวันสาธารณูปถัมภ์ประจำปี2565ที่ห้องประชุมกรมการศาสนาชั้น2อาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานวันสาธารณูปถัมภ์ประจำปีพุทธศักราช2565เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและกรมการศาสนาทั้งในอดีตและปัจจุบันด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บุพการีชนพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานสงฆ์นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมกันนี้พระเถระนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายเกรียงศักดิ์บุญประสิทธิ์อธิบดีกรมการศาสนาข้าราชการแขกผู้มีเกียรติภาคีเครือข่ายร่วมในพิธีเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่กรมการศาสนาเปลี่ยนชื่อมาจากกรมธรรมการเมื่อวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2484ตามประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมจึงเป็นการร่วมกันน้อมรำลึกถึงคุณูปการของบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและกรมการศาสนาทั้งในอดีตและปัจจุบันในชื่องานวันสาธารณูปถัมภ์ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมติดต่อกันมาเป็นระยะเวลากว่า5ทศวรรษเราเองนะคะ